เมตร50กับเมตร20จะมีตั้งแต่2.3 3.5
กอมน้ำตัวนี้กอมน้ำของกอมอนะกอมอนิเมตรนะขนาดของมันก็จะเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งตัวสูงมุดสูง100กี่นิ้วเป็น100นี่จะใช้มิลลิเมตรหมดเลยนะครับเพราะมันเล็กมากมันเป็นแค่10เซนนี่ก็คือแล้วแต่แล้วแต่ตัวเลขไป50ครับ4 50 5มิลผมด้วย4ระยะ4ก็มี7 20พูดด้วยความหนา3ตามประมาณเรียกว่าอะไรครับเล่นตัวนี้นะการสถาปนาต่างเรียกว่าเป็นทันถูกไหมแล้วก็นี่เป็นทันลอยทันลอยภาษาของช่างเรียกทันรูปมันจากไหนเหมือนกันเป็นทันตัวนี้จากเป็นเหล็กตัวซีมีตัวตัวนี้สีที่ร้อนคือตัวนี้ตัวล่างไอ้ตัวบนที่อยู่กับตัวเบื้องดูดิมีเลยนะท่านนี่เป็นสีนั่นคือเวลาเราเขียนสัญลักษณ์ต้องเขียนให้ถูกนะนี่มีหัวงอเข้ามาอันนี้ขนาดก็จะไม่เขียนเหมือนกันนี่จะเป็นร้อยเหมือนกันกับร้อยนี่ร้อยมีความหนาใส่มาตะคูด้วยพวกนี้หนาไม่คงที่ไอ้ปีกกับไอ้ร่องหนาไม่เท่ากันเขาก็เลยเอาน้ำหนักมาใช้แทนนี่เป็นกิโลเป็นกิโลแล้วดูว่ามันจะเป็นเท่าไหร่
ก็ขอเข้ามาไปค่อยมาเรียนทีหลังนะครับใครสนใจเรียนนี่สอนเห็นด้วยมือเราก็หัดเขียนนะครับหัดใช้ไม้บรรทัดตอนแรกไม่มีไม้ก็เป็นไม้มังกรส่วนนะครับเราก็ใช้ไม้ธรรมดานี่แหละบรรทัดธรรมดานี่เอา1ต่อ100เป็นหลักต่อร้อยได้เลยเรียกว่า1ต่อ100มันคืออะไรรู้ไหม1เมตรเท่ากับ100เซนใช่1เมตรนะครับนี่เป็นเท่าไหร่1เซนต่อมอเมตรกับว่าเซนใช่ไหมเมตรกับว่าเซนใครอยู่บอกข้างใครอยู่เมตรกับว่าเซนคือถูกไหมอันเดียวไม่มีเงินเทครับถูกไหมนะมีหน้าไม่ใช่เงินไม่มีครับตัวอย่างเราเขียนง่ายๆคือ1ต่อ100ง่ายที่สุดนะครับเราก็หัดเขียนเขียนตรงนี้นะใครอยากจะรู้ว่าเป็นรูปนามเนี่ยเราหัดเขียนเองนะครับกระบองด้านข้างเลยกระบองด้านหน้าเลยแบบนี้พอได้ตัวนี้แล้วเนี่ยนี่ก็มากำหนดพวกเสาคนที่เรียนเขียนแบบเนี่ยต้องรู้พวกนี้ด้วยรู้วิธีการกำหนดเสาไม่งั้นจะกำหนดเสาไม่ถูกเดี๋ยวกำหนดเสาเดียวสมมติว่ามีบ้านหลังก็เริ่มมีคนแค่สองเสาอยู่ไม่ได้มีเหมือนกันนะครับเรามีจุดที่เรากำหนดไปแล้วเนี่ย2 3 4 5 6 7 8 8ช่วงมีเสา2 3 4 9ต้น9ต้นนี่เรามีห้องอยู่นี้นะครับถ้าเราเอากำแพงเนี่ยวางกับพื้นเฉยมันก็อยู่ได้ตรงนี้อยู่ได้คิดว่ามันมีการแต่วันนี้คืนนี้เนี่ยถ้าเกิดดินนี่มันไหลไปเนี่ยจะซุดตัวลงมาสุดแล้วกระแพงก็ร้าวครับมันจะร้าวได้วิธีที่ต้องให้มันร้าวคือใส่คานมันตรงนี้จะมีคานยาวตัวตอนคนเรียกคานคอดินนี่ช่วงเสาเนี่ยถ้ามันยาวมากเราก็ต้องทำเสาให้ทำคานโตมันก็ทำยากเปลืองทำกายให้พอดีห้องตรงนี้จะมีคานเพื่อจะรับกำแพงมีคานเสาตรงไหนที่มีกำแพงนะครับผมว่าตรงนี้มีกำแพงเพื่อจะแบ่งระหว่างห้องก็ต้องใส่เสาเข้ามาก็จะมีคานของคานมาวางในบนเสาตรงนี้ก็มีเสาชั้นล่างเขียนมีเงื่อนแบบนี้ออกมาไม่ได้ใครจะเป็นคนเขียนใครชอบเขียนแบบใครชอบไปสมัครเรียนเลยชั่วแล้วล่างห้องเ
ใส่ชุดลุยโหดดาวดาวดีคุณพ่อจะต้องมีผนังเพราะมันน่าจะก็ต้องการมารับผนังได้เพื่อนี้นะลาเลยคุณพ่อเพราะว่าตัวนี้คานยาวมากร้ายเหรอเขาเยอะตัวนี้มีผนังหมดลาการก็ดีเนี่ยนี่คือการนะครับการพอดีการนานมันเป็นการตามนี้ดูในแต่ว่าช่วงนี้มันยาวตั้ง10เมตร10เมตรนี่มันยาว10ต่างโดยวิธีการออกแบบคานพอดินนะครับคานพอดินนะทำในดินหรือเปล่าอันนี้คือทั้งฟอร์มอาจจะสูงกว่าดินก็ได้อาจจะอยู่ใต้ดินก็ได้แล้วแต่เราจะจัดระดับที่มันเรียกคานคอดินเพราะมันอยู่ใกล้ดินใกล้ดินเรียกคานคอดินมีด้านกว้างครับด้านกว้างเรียกว่าให้เป็นดีให้ดินทำเนี่ยเป็นด้านลึกดีเท่ากับเด็บนะว่างก็ใช้ดิฟว่างตัวด้านกว้างนี้นะครับกับด้านนี้จะเป็นอัตราส่วนผกผันกันประมาณ1ต่อ2ถึง 2.5หมายความว่าถ้าคานลึก40เซนนี่จะอยู่ประมาณลึกลงดินครับลึกลงดินมันจะลึกลงไปความลึกของคานเข้าใจว่าลึกของคานไหมครับมุดลึกนี่40เซนนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ40เซนถ้าตัวนี้เป็น20ถึง50ไปได้50เซนก็ยังได้2ตัวนี้คือ2คูณกับตัวนี้เป็น40 2คูณ5เป็นคูณตัวนี้เป็น5 1ก็คือตัวนี้โดยทั่วไปส่วนความลึกตัวนี้นะครับคานจะยาวนี้ดูด้านข้างยาวนี้จะมีเสามาครับลากลากอย่างนี้นะนี่ประวัติจุดกลางสมมติตัวนี้เป็น5เมตรนี่เราจะออกแบบ50เมตรโดยหลักแล้วนี่เขาจะให้ความลึกของคานตัวนี้นะความลึกตัวดีเนี่ยอยู่ที่ประมาณห้าสิบ40ถึง50ก็คือคานที่มันยาวมา1เมตรเนี่ยมันจะลึกลงไปเมตรลึกไป10เซนถ้าลักตรงนี้มี4เมตรคานนี้อยู่ที่ประมาณ40เซนตรงนี้40เซนถ้าลึกถ้ายานคานยาวถึง5เมตรก็จะใช้ถึง50เซนที่การรับน้ำหนักก็ได้มากหรือน้อยได้ทีบางทีคิดว่าคานควรจะลึกเท่าไหร่นะคือไม่ใช่ว่าตรงนี้6เมตรเราคาน30เซนมันจะมาก็หักได้ถ้า6เมตรเนี่ยถ้าตรงนี้เป็น6เมตรแค่เป็น6เมตร50เซนอาจจะไม่พอก็ต้องเพิ่มเป็น5เซนมาก่อนที่จะมีการคำนวณคือย้อนกลับมาตรงนี้เราก็ต้องรู้ว่าร้านเราเนี่ยนี่เท่าไหร่พอดีถึงนี่10เมตรเลยถ้าเราทำ10เมตรเลยนี่ทานลึกเท่าไหร่ใช้การเล่นเท่าไหร่ใช้ตัวนี้เท่าไหร่ตัว
มุติเราต้องการคาน10เมตรยาว10เมตรเซนนะร้อยเซนร้อยเซนต้องบอกว่าต้องทำคานลึกถึงเมตรนึงใหญ่โตมโหฬารมากเราก็ควรจะลดคานลงไปเพื่อให้ใช้คอนกรีตน้อยลงเพื่อการประหยัดเราจะทำเมตรนึงก็ได้ไม่ใครว่าหรอกมันจะทำเยอะสักอย่างท่านทำบอกคานแล้วก็ต้องคานถึงเมตรทำเงินเยอะทางที่สี่เมตรทางที่สองเป็นเรื่องของการใหญ่และใหญ่ไม่มีใครว่าอะไรเหมือนกันเป็นเรื่องที่เราจะต้องประหยัดนั่นเองเราต้องการประหยัดแล้วก็ใส่เสาเข้าไปนะมันก็เริ่มเหลือ5เมตรละนะประกับช่วงคานตัวนี้มี5เมตรตัวนี้ก็ลดลงเหลือแค่50เซนละงั้นประหยัดเพิ่มขึ้นใส่เสาต้นหนึ่งแค่ไม่กี่ตังค์แล้วลดคานได้ตั้งเยอะแต่ในการที่จะมีคานเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามารองรับตรงไหนมีกำแพงแล้วก็มารับตรงไหนมีกำแพงแล้วก็มารับเราไม่รู้นะก็จะตั้งกำแพงหรือเปล่าแล้วก็รับมันให้หมดเลยทำไปแล้วเนี่ยคือใช้ประโยชน์ได้เนี่ยนะได้เลยอันคานมารับตรงนี้ก็จะมีลักษณะนี้การเปลี่ยนคานนี่ยังมีตรงนี้ตรงนี้มีผนังต้องมีคานมารับมีจากนี่มาถึงนี่มีสายต้นหนึ่งนี่คือเสาลากของคานจะต้องคานตรงนี้เขียนนะต้องเขียนในสมุดนะต่อไปก็ต้องไปเขียนเป็นแบบก่อสร้างเขียนไว้นะครับแต่ละอันสร้างทางก็ไม่ทันนี่คือครูว่าอย่างไรเพราะว่าทุกเดือนการคืออะไรการเหรอเรียนจบได้ร้อยจบการสุดการก็คือเหมือนอย่างนี้นะเป็นแบบอะไรสักอย่างไม้คานเนี่ยไม้คานไหมไม้คานแต่ว่าตัวนี้เป็นเหล็กคานถ้าตัวนี้ไปแบกของเอาไปรับน้ำหนักเขาเรียกว่าคานหมดเลยจะเป็นเหล็กตัวเล็กก็ได้จะเป็นคอนกรีตก็ได้เป็นเสากลมๆก็ได้ถ้าเอามารับน้ำหนักเขาเรียกว่าคานนั้นจะบอกว่าคานคืออะไรคานคือส่วนที่รับน้ำหนักอาจจะอยู่ใต้ดินก็ได้ตัวนี้ก็เรียกว่าคานเหมือนกันตัวนี้ก็เรียกว่าคานคานมันไม่แน่ว่าคานคืออะไรคานคำแปลคือตัวรับน้ำหนักรับน้ำหนักคือมันรับตัวนี้ตัวนี้มันถ่ายน้ำหนักลงมาใส่ตัวข้างหลายคานเป็นอาคารก็อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่บนดินใต้ดินเหนือดินนี้หมดเลยแล้วแต่ว่าอย่างเช่นตรงนี้นะครับตรงนี้ว่าตรงนี้เนี่ยเนื่องจากมันมีกำแพงถ้าจะให้แข็งแรงตัวนี้ต้องมีคานตัวหนึ่งรับตัวนี้ไว้ถ้าจะทำแบบชาวบ้านก็คือไม่ต้องมีคานเทปูนเสร็จก่อแพงเลยแต่ไม่แน่วันนี้คืนนี้เนี่ยจะล้าได้ยุบเพราะว่าดินข้างล่างแต่ถ้ามันมีคานจะรับหนักตัวนี้ไปแต่ดินจะยกคานไปยังถูกครับแปลว่าตอนนั้นมีก่อสร้างควรจะมีทำเป็นคานก็เอาเหล็กหรือมามีเหล็กอยู่ข้างใต้ดินนี่ค่ะเสร็จยาวนี่คือคานเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ในคานนี่นะถ้าเป็นคานปูนก็จะเสริมเหล็กด้วยนะครับตัดออกมาเห็นรูปในแกนนี้ตรงๆนี่ก็เหล็กนะเหล็กตรงๆจะยาวเลยจะยาวนี่เป็นเจ็ดวันนี้นั่นเหล็กมันอยู่เฉยๆก็ไม่ได้ก็เลยต้องเอาเหล็กมาผูกมันไว้ผูกให้มันอยู่ตัวนี่เรียกว่าเหล็กต่อตรงนี้เรียกว่าเหล็กเสริมตรงนี้เหล็กต่อนะเ
อกตัวนี้เดียวกันนี่เป็นเหล็กอันนี้เราตัดโค้งมาให้เห็นภายในการเหล็กนี่เรียกการเหล็กนี่นี่เรียกคานคอนกรีตเหล็กอย่างหนึ่งก็เรียกคานไม้เอาไม้มาทำเป็นคานข้าคานไม้บ้านไม้ในหมู่บ้านเนี่ยใช้คานเป็นไม้คานต้องมีหลายอย่างก็คือครับนะคือไม่ใช่คานหรือเปล่าครับคือก็เป็นคานที่หนึ่งของเราเป็นคานที่หนึ่งแต่เป็นภาษาไทยที่เราใช้มานานแล้วคือมีจันทันมีคือมีแปรไม่มีแปรมีจันทันมีคือมีอกไก่จะอกไก่ไหมจะมีเจ้าของเต็นเอาแล้วเอาสมมติเต็นเนี่ยอันสมมุติทำเต้นนี่นะอันนี้เรียกว่าอะไรตัวอันนี้ใช่ไหมตัวอันนี้เรียกว่าอะไรคานตัวในคานตัวในคานอันนั้นอันนี้ใช่ไหมใช่ตัวไก่ไก่นะครับตัวไก่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 ตรงกลางก็อกไก่ด้วยเนาะตรงกลางปุ๊กโก้ภาษาไทยจะมีนะมีแปรมีคือปิตุกตามีมีดั่งดั่งมั้งดั่งดั่งจมูกไก่ดั่งเยอะนะมีพานตัวบ้านเลยเต้นเดี๋ยนะโอ้โหเราเป็นหลุมเนี่ยหรอแม่จ๋าการนี้กล้ามากไม่รู้จักไม่เดี๋ยวไม่ต้องโอ้การนี้บนบ้านไม่ต้อง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 ต้องตัวหลังเนี่ยหลายเรื่องแรกตัวนี่เรียกว่าอะไรนี่เขียนใหม่เรียกว่าอะไรตัวนี้ตัวกลางแปรไหมแปรนะคะแปรตัวนี้ละชั่วครับทานครับจันทันแล้วชั่วจันทันจันทันสามารถครับดั่งอยู่ไหนดั่งดั่งตรงกลางครับอยู่กลางครับเอาไกลครับมีไหมกลางหน้าคุณจมูกครับเขาเรียกว่าดั่งจมูกไปอยู่ไหนไกลอยู่กลางครับกลางบนหัวอยู่ระหว่างขอบเยอะกับระหว่างเครืออันนี้เรียกว่าครอบครัวครอบครัวโอ้โอ้โหเราบอกว่ามีครอบครัวใช่ไหมที่อยู่เราไปตลาดเราไปร้านค้านะยิ่งไปถึงร้านค้าเราบ้านนะระหว่างร้านค้าก่อนเราพื้นก่อนแล้วกันนะพื้นไล่พื้นไปก่อนเอาคานคานนะเดือนเดียวเดือนเดียวนี่ใส่คานเข้าไปเพราะว่าเรามีกำแพงอยู่ตรงนี้ก็ต้องใส่คานมาแล้วข้างล่างข้างล่างมีอะไรไหมหมดแล้วยังรับอะไรอีกไหมรอดูแล้วขนาดเสาเขียนได้ไหมครับนี่ขนาดเสาเดี๋ยวต้องคำนวณก่อนเราไม่รู้จะใช้เสาเท่าไหร่นี่เรากำหนดจุดที่ไหนจุดที่ตั้งเสาจุดที่จะมีฐานรากเราอยากสร้างอาคารมีเสากลางหรือไม่มีเสากลางไม่มีครับมีค่ะมีครับโอ้สั้นนะถ้าเป็นบ้านต้องทานเออตรงซอกไก่นั่นข้าเออซอกขอดโอ้สั้นเลย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 สั้น
ตั้งอยู่ได้ครับคำถามเมื่อกี้นะมันต้องมาดูว่าชั้น2เนี่ยเราใช้ประโยชน์อะไรก่อนให้นอนให้นอนไม่เอาของเช้าบุกจริงพี่อีกรอบข้างล่างชั้น2ชั้นล่างชั้นล่างเลยชั้นล่างชั้นล่างชั้น2นะเป็นชั้น2วายแห้งวายแห้งแต่ว่าชั้นล่างมันจะมีเสาขึ้นมาอยู่ตู้ยอมมาเลยถ้ามันมีเสาเราก็ต้องไม่ต้องมีสูงไม่มีเสาแค่การจะรองรับพื้นข้างล่างข้างล่างครับครับใช่ชั้น2ครับถ้าเราเขียนเสาแสดงมีเสาโผล่ขึ้นมาถ้าเราไม่เขียนเสาก็ไม่มีเสาเสามันจะมาด้วนอยู่แค่ชั้นข้างล่างชั้นข้างล่างตัวนี้ตัวนี้ที่นอนที่นอนที่นอนไม่ต้องมีเสาเจอลอยเจอลอยเป็นเจอลอยเด็กอยากอยู่บนชั้นลอยชั้นลอยเขาจะเอาพื้นคอนกรีตพื้นไม้ข้างบนพื้นไม้ครับพื้นไม้ค่ะขวางพื้นเชื่อมไม่เนี่ยครับพื้นไม้โอเคพื้นไม้ไม่จะเอาพื้นไม้น้ำหนักโดยเฉลี่ยน้ำหนักของมันเองนี่เลยครับไอ้ที่ใส่ดูว่าดีน้ำหนักพื้นน้ำหนักพื้นไม้นี่นะครับจำไว้เลยจดไว้มันอยู่ที่ประมาณ50กิโลต่อเมตรไม่ต้องสองสองคือคือต่อตารางเมตรข้อตัวคอนกรีตนะพื้นที่ความหนาคอนกรีต1ลูกบาศก์เมตร1ลูกบาศก์เมตรมันจะหนัก 2,400 กิโลถ้าเราต้องการทำพื้นหนาแค่10เซนติเมตรหรือลูกบาศก์เมตรรู้ไหมคืออะไรลูกบาศก์เมตรคืออะไรลูกบาศก์เมตรก็คือกว้างยาวหนึ่งยอดสองกิโลเมตรหนึ่งสามอันหนึ่งคิวบวกกันเรียกว่าหนึ่งลูกบาศก์เมตรภาษาฝรั่งเรียกว่าคิวบิกเมตรหนัก 2,400 กิโลกรัมก็คือความเสียดเนี่ยที่มันมีขนาดกว้างยาวนี่นะตรงนี้หนึ่งบนเลยหนึ่งบนเลยเนี่ยมันหนักประมาณ400กิโลกรัมถ้าเราเทความเสียดแค่10 เซนติเมตรแค่นี้มันจะหนักเท่าไหร่ไอ้ก้อนเนี่ยก้อนข้างล่าง240ก็ได้ก็ประมาณ240งั้นถ้าเอาคอนกรีตถ้าเป็นพื้นคอนกรีตน้ำหนักเฉพาะคอนกรีตเองถ้าเราเป็นพื้นคอนกรีตนะจะหนักเท่านี้ถ้าเป็นพื้นไม้หนักเท่านี้แสดงว่าถ้าเป็นพื้นคอนกรีตเราต้องมีคานที่โตมีเสาที่โตถูกไหมถ้าหนักต่างกันตั้ง5เท่าหมาจอบจะเก็บยาวหลังของหลังใหญ่นอนจุ่มยากหลับไปมาด้วยต้องร่วมกันเลยมาเลยเสาไม่เราต้องการเสาต้องปล่อยโล่งเสาขึ้นมานี่เสาดินที่มีไว้สำหรับรับบนหลังต่างซึ่งเป็นหนึ่งต่างเอาปลาให้มีแล้วก็หนักนี่มีราคาเหมือนราคาราคามองลงไปก็จะเห็นแค่8,000ก็มีตัวนี้นะครับตัวนี้เนื่องจากว่าเหล็กนี่ถ้าเราวางเฉยๆไม่มีอะไรยึดมันนี่นะครับมันมีโอกาสจะผิดเพราะว่าเหล็กมันมีการยืดตัวหดตัวสูงเลยนี่นะครับเห็นไหมเหล็ก
จะมีเด็กถังนี้ระหว่างดาวที่สองมีเด็กถังนี้ตัวนี้คือตัวนี้ตัวแม่นะทานนี่ถ้าเป็นลังคาก็จะใช้ไม่ค่อยใช้ภาษาไทยนะใช้ภาษาฝรั่งในแบบไม่ได้เขียนภาษาฝรั่งลังคาคือรูปแกนรูปแกนรูปนะแกนรูปอะไรรูปแกนนี้คือรูปแล้วก็บีมบีมแล้วก็การบีมแล้วก็ลำก็ได้คานก็ได้ลำแสงบีมลำคานบีมลำคานไอ้บีมขาบีมตัวนี้ที่ตัวนี้จะอาบีอาบีเลยอาบีอาบีอาบีด้านรูปบีมรูปบีมเลิฟตัวที่หนึ่งนะพอเสร็จตัวนี้แล้วเนี่ยตัวต่อไปที่ต้องคำนวณก็คือตัวยาวตัวยึดได้ตัวยึดตัวยึดตามยาวเลยยาวไม่มีพาช่วงจะไปตามมีสองมีสองมีลูกที่ต่อใส่แบบเอกันตามสองกันตัวที่สองนี่ต้องคำนวณนะตัวใหญ่เลยนะตัวใหญ่แต่ว่าเขาใช้คานใหญ่เป็นตันพันไปเลยชัวร์นะไม่ชัวร์นะมันจะไม่มีตัวนี้สมัยก่อนแรกๆเนี่ยจะมีเพราะว่าเขาโกมมันไม่อยู่หลังเขาสามารถทำผลิตที่แข็งแรงขึ้นเขาเลยไม่ต้องใส่ตัวนี้ไม่มีแต่ว่าใช้เหล็กเล็กๆแทนเป็นเหล็กเส้นเดียวไหมครับเป็นเหล็กตัวนี้เด้งกันดีเด้งเขาเรียกเหล็กลูกแฝดนะครับไทยตัวนี้แปลว่ายึดแล้วผูกเน็กไทยนี่มีคำเน็กไทยไหมครับครับแปลว่าเชือกผูกคอเน็กไทยของฝรั่งเน็กก็คือคอไทยก็คือเน็กแปลว่าเชือกผูกคอหลอดตัวนี้มันแปลว่าอะไรก็ได้ที่มันกลมๆเรียกว่าหลอดกลมนั้นก็กลวงเรียกว่าหลอดใช่หรอหลอดไหมไม่ใช่ไคลอตนะไคลอตได้อีกอันนึงนะไคลอตแปลว่านักบินไคลอตไคลอตตัวอาร์นะอาร์ออมออจินอาร์อาร์ไคลอตไคลอตอาร์แล้วมันมีตัวนี้ด้วยนี่มีตัวนี้ด้วยตัวเล็กครับตัวเล็กเป็นตัวเล็กด้วยตัวน้อยตัวซ้อนตัวหมวกครับหมวกมันนี่ไงหมวกเล็กไปหมวกละใส่หมวกที่ใช้ตัวนั้นตัวร้อนจบผ่านนี่ผ่านง่ายทางจบไม่เชื่อข้าผ่านนะข้าว่าป้องเลยนี่มาชั้นสองนะครับสองหมวกครับชั้นสองก็จะมีพื้นพื้นเรามีพื้นไม้ดูรูปเราต้องผ่านพื้นออกมานะครับผ่านพื้นออกมาผ่านนี่ละตรงนี้ใส่ครับตัวนี้ก็คือตัวขวางนี่นะครับตรงนี้นะปุ๊บ
บนอันนี้เลขคานอยู่บนคานน่าจะมีอะไรน้อยคนถึงแผ่นไม้มีอะไรมีเรียกว่าอะไรทำอินเดียไม่ได้ยาวรับนักทาแปรแล้วก็มาอยู่บนเทือกเอกลมหน้าที่คล้ายๆกันคือรับรับน้ำหนักพื้นแล้วก็อุ้มมังคารับน้ำหนักตัวนี้ตัวเรียกเป็นประจันรับสลับโดยข้าวหลังเอกลมมันเริ่มตรงเลยมันเป็นกลมตรงไม่ตรงตรงงงนี่เป็นคานทำรามจังหินโอ้ยก็ไงดิสุดแกเป็นอย่างนี้จะมันมีคานนะครับมีคานที่เราต้องทำงานคือตัวนี้ตัวหนึ่งซื้อหมดบี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 ตัวแรกที่ต้องทำงานคือตัวเรื่องนี้มันถ่ายน้ำหนักมหาตรงพื้นนี่นะครับน้ำหนักมาถ่ายมหาตรงตัวพื้นนี่น้ำหนักมันแค่50กิโลต่อตารางเมตรเวลาเขาจะคำนวณน้ำหนักให้คนอยู่ได้อาศัยในรวมกับสิ่งของด้วยถ้าเป็นบ้านพักอาศัยนะบ้านพักอาศัยพักงานโรงงานเอาไว้ตามอย่างแล้วกันนะคนพักอาศัยเขาจะใช้ให้รับน้ำหนักได้150กิโลต่อตารางเมตรก็คือน้ำหนักที่จะลงมาที่พื้นเนี่ยให้รับได้อย่างมากสูงสุด150กิโลต่อตารางเมตรน้ำหนักเท่าไหร่เท่าไหร่ครับวันหกสิบเจ็ดกิโลนี่ให้ยืน4คนเป็นเท่าไหร่200คูณ4เข้าไปคนละหักทีสักประมาณ50กิโลนะ74 50กิโลนะถ้าเรายืน4คนก็เป็น200ซึ่งเกินเราก็จะมีภาพนะมีภาพถึงเราไม่ยืนกันหรอกใช่ไหมแต่ภาพก็แค่สองคนสองคนไปสามคนนั่นแหละคือค่าเฉลี่ยที่คนที่อยู่อาศัย150กิโลเนี่ยก็รวมทั้งคนด้วยของด้วยนะครับตู้เสื้อผ้าเตียงนอนอะไรรถแต่รถยกนี่มีบ้านพักอาศัยนะบ้านที่ในชุมชนเราเนี่ยจะใช้หนักนี่เป็นข้อกฎหมายนะครับกฎหมายเขากำหนดให้ไม่ใช่เราทำตามใจเราห้ามน้อยกว่ามากกว่านั้นเขาไม่ว่าอะไรเวลาคำนวณนะคำนวณอย่างน้อยต้องใช้น้ำหนักเท่านี้แสดงว่าบ้านเรานี่รับน้ำหนักได้ไม่เกินไม่น้อยกว่า50เวลาคำนวณก็ต้องทำมากกว่า150หรือ150ก็ได้แล้วคือเราจะใช้ตัวนี้เลยแหละเราไม่ด้วยสิ่งเล็กอยู่เวลาเราเอาน้ำหนักไปใส่บนบ้านก็ใส่สำนักงาน300ถ้าโรงงาน500ตอนนี้พวกเราที่นอนเนี่ยเขาคงไม่หนักถึงขนาด300กว่าจะลดลงมาได้150ของเราระดับโรงงานถ้าเรามาทำเยอะเต็มพื้นที่เลยน่าติดกันเลยประมาณนี้ถ้าเกิดตัวน้ำหนักแล้วมันหนักต้องคำนวณก็ได้ทำมีหนึ่งครั้งบ้านที่ว่างบ้านที่ว่างนี่คือการมีหนึ่งนี่ก็เป็นมีหนึ่งหมดมีเดิมไปลบ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 ไปล
FF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 
ตีนะครับฐานล่างเอฟแปลว่าหลุมนะครับเดินต่อมาเลยครับก็คือจริงนะตอนนี้เป็นจริงแล้วก็เป็นเสาเนี่ยเองส่วนเอฟนี่ฐานล่างนี่อยู่กับเสาเหมือนกันใช่ไหมครับครับนี่เหรอนี่ไงเสาเอฟนี่เสาเหล็กต้องมีเหล็กเสาใส่เข้าไปฟุตติ้งเนี่ยแปลโอ้ในกระแบกำลังเท้าตัวมันจะเรียกว่าฟุตติ้งฟุตติ้งความกว้างความยาวต้องคำนวณเลยครับต้องคำนวณว่ากว้างยาวเท่าไหร่เดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะบอกอีกคำนวณทีหลังโอ้กว้างยาวดัง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 เราจะเขียนตัวตัดแล้วก็ตัวมีมอชชั่นออมเกี่ยวกับไม้ที่ละให้ก่อนเนี่ยว่าไว้ที่เหนื่อยขายก่อนเรื่องมองแล้วที่ท่านดูบ้างต่อมาท่านจะเป็นซีสามรู้ไหมจุดหมายฟุตติ้งฟุตเออสามข้อที่ตัวเองได้ไหมเอาที่ขึ้นกับฐานมาเอาว่าฐานตัวแรกเท้าพลัง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 เสาโบเสาอีกแบบนึงโอ้สวยพูดจริงเลยพูดตัวแล้วเสาอันนี้เป็นเสาเอฟเนี่ยทำด้วยเสาเยอะเป็นเอฟเป็นโออ่ะเอ็นบีเอฟบูเอ็นบีเอฟทางนี้เราก็ไปทำด้วยนะครับพูดจริงไอ้ที่เสาอันนี้เรียกว่าโพสไอ้นะไอ้ทำไอ้จริงครับเพราะว่าถ้าเป็นคอลัมน์มันเป็นเสาหลักเสาใหญ่เนี่ยตะกอนน้ำมันไหลมาสมัยก่อนภาคกลางกรุงเทพเป็นทะเล
เลยมันกินมาถึงนครนายกกินเขาใหญ่กินสระบุรีนะครับทะเลสมัยโบราณกรุงเทพเป็นทะเลไม่ใช่หมื่นปีที่แล้วที่เด็กต้มเลยเขาสันนิษฐานมาอย่างนั้นนะแค่มันมีน้ำไหลลงมาก็เลยตื้นเคยมันไปเรื่อยเป็นน้ำเป็นดินยื่นไปดินนั้นเป็นดินถมใหม่จากชั้นข้างล่างนี่เป็นทรายลึกลงไปประมาณ20เมตรจากเห็นที่สันเทียโศกเห็นนะข้างบนนี่เจาะลงมา20เมตรจะเป็นเจอทรายเป็นทรายแข็งนั่นที่กรุงเทพเนี่ยดินทั่วไปเนี่ยไม่สามารถจะรับน้ำหนักได้เลยในกรุงเทพนี่ถ้าสร้างบ้านธรรมดาได้บ้านสองชั้นเนี่ยเขาก็ตอกแค่เข็มเล็กๆมีฐานรากมีฐานรากนะจะตอกเข็มอยู่ได้บ้านไม้สองชั้นธรรมดานี่อยู่ได้เอาเป็นบ้านตึกอยู่ไม่ได้มันตึกน้ำหนักมันเยอะมันจะค่อยๆซุดลงมาตายกระสุดเอียงข้างเอียงขวาซ่อมมันใหญ่ถึงสเตียโสกวนเนี่ยรอบสเตียโสกซ่อมมันใหญ่เพราะว่าเวลาเขาสร้างทาวน์เฮ้าส์ขายนะหน้าสเตียโสกเขาตอกยาวนี่เลยเอาพวกเราไปซื้อเราก็อยากได้บ้านเพิ่มก็เลยต่อเติมข้างหลังเพราะว่าต่อมาใช้เก็บบ้านหรือสร้างอยู่ซุดลงมาเพราะว่าที่นอนไม่ไปนี่ก็ซุดลงไปเรื่อยนี่ก็เลยแยกบ้านแยกทุกหลังเป็นอย่างนี้หมดสเตียโซ่ดาวเอาหน้าสเตียโซ่เป็นอย่างนี้หมดเลยเอาไปต่อเติมทีหลังตัวที่เขาสร้างขายตัวแรกมันเข็มยาวอยู่บนชั้นทรายนี่จะไม่สุดบนชั้นทรายจะแข็งแข็งมากทรายแข็งมากครับทรายนี่เป็นดินปนดินเหนียวเป็นหินเล็กๆหินไม่ถึงเล็กปนดินเหนียวมันก็เหมือนทรายลินแม่น้ำลินทะเลเป็นทะเลทรายก็ใช้ข้างล่างเมื่อก่อนเป็นชายทะเลหมดสลับมีที่ว่าสมาดินก็ผมเรื่อยผมไปถึงปากน้ำนี่ก็เลยกลายเป็นดินเลยอ่อนแล้วเขาจะสร้างตึกร้อยชั้นต้องต่อเข็มออกมาให้เลยชั้นทรายเลยชั้นทรายเข็มบางต้นยาวถึง30 เซนติเมตรก็มีตึกสูงนะมีรถไฟใต้ดินลาซ่าในเทพก็มีรถไฟใต้ดินก็เจาะลงมาแล้วก็เจาะให้มันรีบอยู่ในชั้นทรายสายสุดตันอ่อนตอนนี้สร้างเกือบเสร็จแล้วรถไฟใต้ดินนะรถไฟมันรีบอยู่ในนั้นมีคนรู้จนเสาเข็มไม่ได้ชนไม่ได้ชนเพราะว่าถ้าจะสำรวจแล้วไม่มีเสาเข็มเข็มจะมาแค่นี้ลองมาเกลือเลือดก่อนเกลือดีไซน์ไปจะสร้างทางน้ำถนนขึ้นมาอีกทีดูคนเพื่อนจอมกำลังอยู่ในชั้นทรายปิดล้อมน้ำเข้าไม่ได้จะสร้างต่อไปเรื่อยนะครับอยากสร้างกันใต้ดินไปคออยู่ใต้ดินสักเดือนอันนั้นดินภาคกลางดินภาคกลางจะมีแถวนครปฐมกรุงเทพสมุทรปราการนนทบุรีอะไรแบบนั้นนะครับเป็นอย่างนี้หมดเลยแต่พอเลยมาถึงสระบุรีแล้วไม่เป็นดินแข็งเหมือนเราอยู่ในดินแข็งดินแข็งไม่ต้องตอกเข็มนะครับดินแข็งมันจะมีดินมีตั้งแต่ทรายครับลูกรังหินแห่ลูกรังกับหินแห่เดียวกันเนาะมีดานถ้าอยู่ที่ทรายเนี่ยเขาจะใช้ประมาณ10ให้รับน้ำหนักได้10 กิโล10 ตันต่อตารางเมตรพอลูกรังหินแห่ก็เป็นที่10
1,000 ต่อตารางเมตรอีกด้านก็เป็น30ตารางเมตรสามารถจะเอาอะไรไปวางให้มันรับได้10ตันถ้าเกิด10ตันมันจะค่อยยุบลงไปยุบหรือที่ดำไม่รู้หรอกยุบที่ดำปีนึงยุบสักมิลหนึ่งสองมิลเมื่อเกิดรอยร้าวตรงนั้นยุบตรงนี้ไม่ยุบดึงสันร้าวได้ที่เราก็ดีไม่ต้องตอกเข็มนะครับไม่เสียค่าเข็มถ้าอยู่ภาคกลางก็ต้องเสียค่าของเรานี่จะใช้กินมาจอดจอดแล้วก็เขาจะเอาดินที่จอดเนี่ยไปห้องทดลองเอาไปตำใส่เครื่องแล้วก็มาหัดดูว่ามันรับน้ำหนักได้เท่าไหร่เขาจะเอาตัวเลขมาให้เราในนี้เราไม่มีตัวเลขเราก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนใช้20ตันนี่ไปก่อนมา20ตันเพราะมีลูกหลังเยอะไอ้เนี่ยถ้าทดลองอาจจะได้ถึง30ตันก็ได้เพราะเราไม่แน่ใจเราก็ใช้แค่20ตันก็ให้ปลอดภัยกว่านั้นใช้แค่15ตันตารางเมตรคือตารางเมตรยังมีสามารถรับน้ำหนักได้15ตันดินเราเนี่ยดูนั่นคือปลอดภัยแล้ว20ยังไม่แน่ใจเพราะเราไม่ได้เจาะดูพื้นที่ทั่วไปคือไม่แน่หินในต่างจังหวัดมันจะมีอย่างนี้ครับเคยเจอนะนี่พอเราเจาะเข้ามาทำฐานรากเสร็จปั๊บนะก็วางอยู่นี่ครับฐานรากที่เราขึ้นมาคนต้องรากมันโตมันที่เราไม่รู้เพราะไม่ได้เจาะดูมันมีเป็นไปได้นะครับเป็นโตแล้วมีน้ำอยู่มีในแถวอีสานมีเยอะอะไรครับตาน้ำครับตาน้ำมันแหละน้ำบาดาลบาดาลลูกพอดีก็ดีก็สูงน้ำไปใช้สูงไปเรื่อยสูงก็เลยโบน้ำหมดก็เลยโบน้ำไหลมาไม่ทันไอ้นี่สุดหลอกอะไรสุดถ้าไม่หนักมากก็ไม่สุดหรอกถ้ามันหนักเกินน้ำหนักก็ที่รับได้ก็สุดที่เราก็ไม่รู้แล้วก็บ้านแตกไม่มีอีสานมีอีกกรณีหนึ่งก็คือที่อีสานบางแห่งตอนนี้ทำไร่อยู่ตรงไปเรือนจำไปหน่อยไหมดินมันเย็นเย็นนะที่แถวบ้านก็เย็นหน่อยงาบดีแต่พอเลยก็ไปตามจะตรงใช่ไหมเย็นอ่ะแล้วฝนตกมานะน้ำก็ไหลซ่อมมาเรื่อยใช่ไหมไหลลงต่ำต้องไปต้องมาต้องมาถึงฐานล่างต้องไปเลยคนว่าต้องเลยฐานล่างไอ้นี่กับเอียงซุดลงมาต้องไว้ไม่ได้เพราะว่าต้องเป็นเอียงไปแก้ปัญหาอย่างเงี้ยกันเขาบอกเขาออกแก้ปัญหาคือขั้นแรกเนี่ยต้องตอกเข็มไปเลยเพื่อความปลอดภัยถ้าตึกใหญ่นะยาวไม่เท่ากันต้นเสาไฟฟ้าถ้าตึกใหญ่ถ้าตึกอย่างนี้เราไม่ตอกหรอกเพราะมันแก้ง่ายมันเบาถ้าเห็นว่ามันจะมีอาการเอียงแล้วก็เติมได้เติมเบาแค่เอาแม่แรงมายกไว้แล้วก็เติมแล้วถ้าเติมใหญ่นั้นหนักมากมันไม่ไหวมันเอาแม่แรงยกขึ้นไม่ไหวแล้วก็ใช้เสาเข็มเพื่อความปลอดภัยไว้เลยนี่เคยเจอที่คนที่เขาไม่รู้สมัยก่อนเนี่ยมาทำศึกที่อีสานเนี่ยนะหลายจังหวัดเลยเคยเจอที่ขอนแก่นศึกทำศึก6ชั้นอยู่มา 4-5 ปีตึกเอียงเพราะว่าดินมันไหลดีไม่ได้ตอกเข็มนึกว่ามันอยู่ได้ก็ทดสอบดินแล้วมันแข็งนี่แข็งตั้ง20ตันเลยสาบทำมาเลยไม่ได้ตอกเข็มถ้าเขาเจอเจาะลงไปมีโพรงเขาจะเอาปูนอุดไปก่อนเอาท่อยัดลงไปแล้วก็เอาปูนอัดลงไปจนเต็มเนี่ยอัดให้เต็มเลยแล้วไม่มีรูเลยค่อยมาสร้างเขื่อนงั้นมันอยู่ไม่ได้ไปเขื่อนนะครับมีการบ้านกันเหมือนกันถ้าจะสร้างตึกสูงก็ต้องมีการเจาะตรงนี้แต่เราไม่ต้องเจาะนะเราไม่ต้องสูงเอาเป็นว่าเราจะใช้ฐานในการคำนวณดินของเราเนี่ย15 กิโลต่อตารางได้15ตันนะครับ
แล้วก็หนักได้15ตันต่อตารางเมตรข้างล่างเนี่ยแล้วได้15ตันต่อตารางเมตรนี่ข้อมูลพื้นฐานอื่นนอกจากดินแล้วส่วนประกอบของอาคารที่จะนำมาใช้มีอะไรตัวต่ออาคารวัสดุมีหินปูนทรายทรายจิตอะไรอีกจิตจิตเล็กเห็นป่ะหกหมื่นปูนทรายวัสดุวัสดุก่อนวัสดุก่อนสักหินนี่จะใช้นะครับหินหินที่เราใช้ทุกวันนี้มีอยู่2ประเภทหลักๆสังเกตมั้ยหินอะไรมั่งเรียกนี่หินก็เรียกว่าหินหินแห่นึงหินแห่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 หินกลมๆไงก้อนกลมหินภูเขาหินกวดนะหินกวดหินก้อนกลมนะก้อนกวดหินก้อนใสๆหินกวดก็หินกวดนะอีกภาษาหนึ่งหินบ้านเราหินแห่แต่ภาษากลางเราหินกวดอันนี้ก็เรียกว่าหินหินอะไรหินย่อยหินภูเขานะหินภูเขาที่เข้ามาย่อยเป็นก้อนใช่ไหมหินภูเขาหินที่บอกหินหินกระดิ่งนั่นแหละหินที่เขาเรียกว่าหินดำตัวโคนเราใช้มีสองอย่างคือก้อนกลมกับหินย่อยภูเขาส่วนมากเขาจะใช้หินอะไรภูเขาแล้วแต่จะหาได้อย่างแถวนี้นี่นะครับหินย่อยภูเขาแถวนี้หายากเราถึงจะเก็บหายากเพราะว่าแถวนี้มันเป็นเห็นภูเขาไฟเก่าสมัยโบราณเนี่ยแถวนี้มันเป็นแนวภูเขาไฟกินเป็นตะโคราชแถวนี้นะถึงจะเก็บเป็นโบราณเป็นหินภูเขาไฟแล้วก็หินที่มันออกมาเนี่ยมันเขาเรียกหินพุนมันจะพุนก็คือมันไม่มีความแข็งพอเวลามันออกมามันเย็นมันเย็นเดียวมันยังไม่ถึงกำหนดที่มันจะแข็งเอามาใช้มันจะยุ่ยทุกนะมันทุกมันแตกง่ายทุกมันแตกง่ายมันไม่แข็งพอแต่ว่าอยู่นี่มีลงหินมีลงหินนั้นหินที่เทียบกับหินภาคกลางแล้วสู้หินภาคกลางไม่ได้หินภาคกลางมันเป็นหินแกรนิตบนภูเขาเขาต้องระเบิดมาแล้วมันแข็งหินนี้จะหายากครับแต่จะมีเยอะคือหินแห่หินกรดมีเยอะแต่เพราะเรามีหินกรดตามแม่น้ำเยอะสมบูรณ์นี่นะสมบูรณ์จริงแล้วหินกรดนี่จะแข็งแรงนะหินกรดทรายล้างนี่นะเป็นหินกลมกลมเป็นทรายล้างหรอมันไม่ถ้าไม่ถึงทรายนะทรายก็คือทรายหินก็คือหินนะหินล้างนะหินกลมหินกลมไหมกลมเดียวเพราะว่ามันหน่อยเยอะมันหน่อยนะกรดเราใช้สร้างที่ลงแบบนั้นใช่หินอะไรหินอันนี้ผสมปูนหินอะไรหินพุหินที่ก็ระเบิดมาหินระเบิดหินภูเขาใช่ไหมเขาชุ่มเขาไม่ชุ่มเขาชุ่มหินเขียวใช่ไหมหินล้างครับผสมปูนใช่ไหมผสมปูนอ่ะหินหินผสมนะครับหินนี่เขาจะมีหลายขนาดเขาใช้ตะแกรงร่อนเป็นเบอร์ตะแกรงเบอร์2คือหิน2นิ้วหิน2นิ้วผ่านตะแกรงมาได้เขาเรียกว่าหิน2มันมีหิน1หิน2หิน3หิน4ผ่านตะแกรง1นิ้วก็เป็นหิน100หิน1มันอยู่ที่ตะแกรงเวลาเขาระเบิดมาเขาจะให้ผ่านตะแกรงร่อนตอนนั้นก็แยกไปว่าหินหนึ่งหินสองหินสามหินสี่ตะแกรงหนึ่งนิ้วก็คือหินหนึ่งตะแกรงสองนิ้วก็หินสองบางทีก็หินหนึ่งหินสองมาประกบกันคือถ้าหินอย่างเดียวนี่มันจะมีเหลี่ยมเยอะมันไม่แข็งแรงถ้าเอาหินหลายๆอย่างหินหนึ่งหินสองประกบกันมันจะดีกว่าทำไมก็หินเล็กๆกว่ามันจะอุดช่องแล้วหินมันย่อยมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันแตกเป็นชิ้นพอมันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยมันก็จะมีรอยโบ๋งตรงนี้เป็นจุดอ่อนไม่แข็งแรงงั้นถ้ามันมีชิดยิ่งชิดเท่าไหร่ยิ่งแข็งแรง
ในการหินนี่ก็ต้องดูนะว่าหินนั้นมันมีความแข็งพอหรือเปล่าจะมาผสมปูนบางทีเราดูไม่ออกทำอะไรมาเอามดอะไรก่อนที่จะมาใช้ต้องล้างก่อนล้างให้สะอาดล้างให้สะอาดเพราะถ้าไม่ล้างนี่มันจะมีฝุ่นเกาะเวลาไปผสมปูนปูนมันก็จะเคลือบทำให้ปูนไม่เกาะหินพอปูนไม่เกาะหินมันก็ไม่แข็งแรงไม่ล้างไม่พอนี่ปูนอะไรปูนนะปูนมีกี่อย่างมีร้อยชนิดมีตาเสือตาแมวตาลิงตาช้างมีสองอย่างมีสองอย่างครับมีสองอย่างยกขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้าคะแนนก็มีกี่อย่างแล้วมีสามอย่างปูนเขียวอะไรปูนเขียวปูนขาวมีสามปูนมีสามปูนอะไรมั่งสองปูนยี่สิบปูนยี่สิบปูนเขียวปูนตาเสือนี่คือเวลาก็ทำปูนซีเมนต์นี่นะครับก็จะเอาดินเนี่ยดินเอาหินเอาแร่มาผสมกันผงให้แห้งแล้วก็มาทำเป็นปูนปูนตาเสือนี่มันถูกเพราะมันแห้งช้าเพราะทรายผสมด้วยทรายละเอียดผสมเป็นปูนผสมทรายเวลาฉาบนี่เนื่องจากงานฉาบมันต้องการความละเอียดให้ปูนแห้งช้าเพื่อจะตกแต่งได้ปูนดาวเสือจะถูกที่สุดเป็นปูนเกรดที่หนึ่งถูกมากถูกที่สุดเอามาใช้ในงานก่อสร้างไม่เหมาะงานก่อสร้างหลักนะครับทำเสาอะไรไม่เหมาะเพราะว่ามันแห้งช้าหนึ่งมันแห้งช้านะครับสองคือการรับน้ำหนักมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผสมทรายมันไม่ได้ปูนความแข็งมันไม่พออันที่สองคือปูนราช้างปูนราช้างปูนราช้างคือปูนที่เขาใช้ทั่วไปในงานก่อสร้างใช้ราช้างงานทำเสาทำคานพวกนี้ใช้ราช้างพวกนี้จะผสมทรายน้อยกว่าก็เลยน้อยแห้งเร็วนะครับช่วยแห้งช้าถ้าจะพอปูนมันจะแห้งเร็วมากแห้งปูนราเพชรปูนที่ห้องอุปกรณ์ก็จะมีเกรดอยู่ตามเพชรปลาจะมีตาลิงจับมาได้ก็จะมีอยู่ปูนเอราวัณไม่ใช่ปูนของบริษัทปูนซีเมนต์ไทยปูนของ TPI ปูนของปูนซีเมนต์นครหลวงนันทุกอินซีพญานาคแล้วก็นั่นนะสามห่วงสองห่วงอะไรเนี่ยจำไม่ได้มันเยอะปูนไทยเยอะทำแล้วน้องเพลงพอเวลาเราบอกนะไม่มีนาฬิกาในปุ๋ยนะว่าไปเรื่อยนะตรงนี้จะเริ่มคำนวณนะครับตอนนี้เราเครื่องเรื่องวัสดุจะรู้วัสดุก่อนเราไปใช้อะไรบ้างดีครับบ้านสามสิบสี่ที่บ้านในเรื่องที่สี่บ้านหัวสามบ้านบ้านคนไทยก็บ้านที่อยู่ใกล้ที่หลวงที่มันชื่อห้องเด็กได้บ้านเงียบไปทีบ้านรักษาตอนนี้ใครนะคนเรียน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 เด็ก12มิลจะรับได้ประมาณตันหนึ่งต่อเส้นตันหนึ่งก็แค่ตันสองเส้นไอ้สองตันต่อเส้นมันอยู่ที่น้ำพื้นที่หน้าตัดเด็ก16มิลพื้นที่หน้าตัด2ตารางเซนติเมตร
เราตีสักวันหนึ่งตารางเซนติเมตรนี่คือ 1,000 กิโลแล้วได้พันกิโลแล้วเราตัวนี้มาใช้4เส้นก็รับน้ำหนักได้อีก 4,000 ก็เอา4,000มาบวกไปนี่ตัวนี้รับได้4,000 4,000 กิโลได้ได้16มิลครับ4เส้น16มมรับได้อีก4,000ตันหนึ่งนี่กี่โลนี่กี่ไรตันนี่กี่กิโลตันนี่กี่โลอันนี้เอาบวกไปนี่ก็คือว่าสาวตัวนี้รับน้ำหนักได้ทั้งหมด27ตันไม่ใส่ไม่ได้ใช่ครับคือว่าไอ้สองเส้นเพราะว่าใส่หกเส้นได้ไหมครับได้หกเส้นก็ได้แปดเส้นก็ได้แปดสี่เส้นก็ได้อย่างน้อยสี่เส้นนี่ก็อย่างน้อยสี่พันบวกกับ23,000เออแต่เยอะก็เพียงสตางค์เราเห็นไหมล่ะ 3,000 ไหนก็รับพออยู่แล้วที่ใส่แค่นี้ก็รับพออยู่แล้วไปใส่อีก2เส้นมันก็รับพออยู่เหมือนกันคือสตางค์เดิมเราก็เอาตัวนี้มาใช้เท่ากับพันละนี่คือตัวนี้นี่คือเสาทั้งหมดเลยคือขนาดนี้เสาตัวนี้ใช้ได้เลยหกมิลโดยทั่วไปแล้วอันนี้ไม่ต้องคิดมากเลยอันนี้เขียนว่าห่างกัน20เซนละละ6มิลลิเมตรนะครับ6มิลลิเมตร6มมห่างกัน20เซนนะครับ20เซนเนี่ยสาปูนตั้งคานไม่ต้องคำนวณคานที่เอาในคอมพิวเตอร์เลยเพราะคำนวณคานจะยุ่งยากฐานลากก็คือ20เมตรครับครับคานกัน20เมตรเป็น20เซน20เซน 0.20 เมตรเอาฐานลากอีกตัวจะได้พักนะครับพักเลยค่อยมาทำคอมฐานลากฐานลากนี่คือต้องหาว่าฐานนี่จะต้องกว้างเท่าไหร่เอาตรงนี้ก่อนเรารู้น้ำหนักแล้วน้ำหนักลงตรงนี้16ตันนี่นะครับ15เนี่ยตีไปเลยว่า16ตันนะ16ตันเมื่อวานวันก่อนเราพูดว่าพื้นดินรับน้ำหนักเท่าไหร่พื้นดินรับได้พื้นดินเรารับเท่าไหร่15ตันดินอะไรครับเมื่อตันต่อตารางเมตรเอาเท่าไหร่ดินนะครับดินอะไรครับดินทรายดินที่นี่เอาที่นี่ดินที่นี่ล่ะที่ศรีสาส่งดินละ20ตันครับดินแห่ดินแห่20เพื่อความปลอดภัยเพราะเราไม่ได้จอดดินดูให้ลดเหลือ15ตัน15ตันนะครับจอดดูไหมเงินเยอะๆงั้นถ้ามีน้ำหนักลง16ตันฐานรากควรจะเป็นเท่าไหร่คิดยังไงตันต่อตารางเมตรนะเพราะถ้าเกิด16นะหารด้วย15 3ตันต่อ16ก็คือ16ตันที่น้ำหนักลง15คือที่มันรับได้1ครับหารออกมาแล้วกับ1ชุด 1.06 1.06 1.06 นั่นคือพื้นที่ตารางเมตรนะครับตารางเมตรถ้าอยากรู้ว่ากว้างยาวเท่าไหร่ทำยังไงเหมือนเครื่องคิดเลขมีสอดถอดแฟร์รูทไหมมีมีครับอ้าวถอดถอดแล้วคิดเป็นครับถอดแล้วเป็นแฟร์รูทแฟร์รูทเนี่ยเออไม่มีครับ1.02เท่าไหร่วะ1.02นี่ลดคนหมดนั่นมี1.02ครับหรือตู้ไปจะหนาประมาณ25เซนถ้าน้ำหนักขนาดนี้นะกระเลียขนาดนี้เนี่ยถ้ากว้างไม่ได้ไม่จะหนาประมาณ25เซนแล้วเราไม่ต้องคำนวณวิธีคำนวณจะยุ่งยากหน่อยอันนี้นะครับเราคอมพิวเตอร์คำนวณให้เราเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสายข้อมูลยังไงมันถึงออกมาเป็นอย่างนี้ได้ให้เรารู้เท่านี้ก่อนว่าน้ำหนักลงเท่านี้นะมันควรจะเอาฐานลากกว้างเท่าไหร่ต
ว่าที่มาของมันไงถ้ามันคำนวณผิดเราจะรู้ว่ามันผิดไว้มันไม่ถูกไว้มันอาจจะมีข้อมูลผิดพลาดใส่เข้าไปให้เราคร่าวๆรู้ขอบเขตกว้างๆของมันมีอะไรถามไหมไปถามไปทักพักเดี๋ยวมาทำคอมเลยพักนั่งพักพักเวลาสองสองใช่ไหมไปพักมาอีกรอบทำคอมเลยรับได้นะ5ตันรับ1ตารางเมตร16ตันนี่ก่อนนี่เอกอยู่นี่มันครับเข้าเลยเปล่าครับพอทิศาโศกจบแล้วกดโอเคทิศาโศกเนี่ยพอมีทิศาโศกทิศาโศกสารทักทิศาโศกเนาะอ๋อลูกมีสีโอเคแล้วนะวิศวกรสร้างคำนองนี่เลยวะนี่โปรแกรมนี้เนี่ยเขาล็อกไว้เป็นชื่อคนเองไม่ได้รอเรือนี่ก็เดินไม่ได้นะไปพร้อมกันนี่ชุดเรียกแจมนี่รอแล้วเดี๋ยวพร้อมกันค่าสิบเบอร์เฮ้ยนี่ยืมสลากเลยนั่นนิดนึงก็เสร็จละนี่สลากไปไปพร้อมกันไปกดโอเคโอเคไหมคุณนะรอเลยรอเดี๋ยวนะครับอินเทอร์เลยก่อนครับเอาไปกดโอเคโอเคโอเคเข้าไปที่โอเคไปที่โอเคโอเคว้าเข้าเลยเห็นไหมทีนี้ซ้ายสุดจะมีคำว่าแฟ้มกดคำว่าแฟ้ม1กิกกด1กิกแฟ้มคนอ่ะแฟ้มเอาโครงการเลยครับ1 กิกเริ่มโครงการใหม่ที่ข้างนอกเห็นไหมเราจะเริ่มมันจะมีบอกว่ามีพื้นมีคานมีเสามีฐานหลัก4ตัวใช่ไหมเราจะเริ่มคำนวณจากพื้นเราไม่มีเพราะว่าเราไม่มีพื้นคอนกรีตแบบนี้เลยไม่มีเอาคานก่อนคานกดคานกิ๊กไปที่คานขึ้นยังขึ้นแล้วครับแสดงผลเดี๋ยวนะกดที่ค้างเสร็จแล้วก็กดที่แฟ้มข้อมูลเริ่มต้นค้างตัวใหม่ครับนั่นคือข้อมูลที่จะใส่นะครับเดี๋ยวค่อยใส่พร้อมกันนะเดี๋ยวให้มันขึ้นก่อนเริ่มคำนวณค้างตัวใหม่เริ่มคำนวณค้างใหม่กดคลิกเลยหนึ่งคลิกถ้าดีเว้ยนะครับทีนี้บรรทัดแรกมันจะบอกว่าคอนเกตเล็กคอนกรีตหุ้มเหล็กหนาไม่น้อยกว่า3เซนแสดงว่าคอนกรีตเราเนี่ยต้องอยู่ในเหล็กไม่น้อยกว่า3เซนนะจำไว้เลยนะครับเวลาเราทำแบบเนี่ยไอ้ลูกปูนจะต้องหนา3เซนเป็นข้อกำหนดที่เป็นข้อกำหนดทางกฎหมายนะครับต่อไปก็หน่วยแรงเขาให้65กิโลนั่นคือหน่วยขั้นต่ำสุดที่ผมบอก60นะครับอันนี้ขึ้นมาถึง65แล้วอันนี้เป็นขั้นต่ำสุดนะครับไม่ต้องไปแตะต้องมันต่อไปก็กำลังปะไลก็คือค่าสูงสุดที่บอก150เนี่ยอันนี้ก็ให้ได้100ถึง173คือติ200นะครับเป็นข้อกำหนดทางกฎหมายขึ้นละขึ้นจากนี้แสดงว่ามาตรฐานมันดีขึ้นเขาก็ยกขึ้นมาเรื่อยนะครับต่อมาก็หน่วยเหล็กเสริม 1,500 ก็คือการค่าที่เขาให้มาค่ามาตรฐานไม่ต้องไปแตะต้องมันเลยนะครับไม่ต้องแตะต้องกำลังเหล็กคลาก 3,0003,000 นี่คือเหล็กข้ออ้อยข้ออ้อยมันจะมีกำลังเหล็กที่เขียนว่า 2,400 นี่คือเหล็กธรรมดาถ้าเหล็กข้ออ้อยจะเป็น 3,000 ไอ้5ตัวแรกจะไปแตะมันไปแตะตัวต่อไปเขาบอกว่าชื่อแฟ้มคานชื่อแฟ้มคานเรากดให้เป็นภาษาอังกฤษก่อนกดทีนึงกด
กพี่นี่ครับนะครับคานคานเรามีประคานอะไรมั่งมีตั้งแต่ B1 B1 กด B กด B กด B ขึ้นไหมกดขึ้น B ไหมขึ้นบ้างไอ้ก็จะมันราคาอยู่ไอ้ขึ้นครับดีขึ้นแล้วขึ้นไหมกดอีกทีคุณกดอีกทีให้เป็นภาษาไทยกดแล้วค่อยกด B B ขึ้นไหมB ก็กดเลขหนึ่งเป็น B 1 B 1กด Enter Enter บรรทัดต่อไปใช่ไหมจำนวนช่วงคานเราเอาช่วงเดียวคือ1 1ช่วงพอ1นะครับ1กด1กดเลขหนึ่งเข้าไป Enter มันจะข้ามไปช่องต่อไปนะมันพริบๆอยู่เลยไหมมันก็พริบอยู่นะรายการช่วงคานมันตอนนี้มันจะสร้างรูปคานให้เรากดว่ารายการช่วงคานช่วงที่หนึ่งมีอันเดียวคือช่วงที่หนึ่งกดหนึ่งเข้าไปหนึ่งแล้ว enter นี่บอกว่าความยาวคานระยะยาวเท่าไหร่คานยาวเท่าไหร่ยาวเร็วตอบคำถาม5เมตร5ใส่5เธอใส่แล้ว enter enter ครับเห็นไหมคานขึ้นมาแล้วรูปคานขึ้นมาแล้วใช่คือรูปคาน5เมตรเห็นไหมไอ้จี้นะครับเมื่อกี้อ่ะมาเขียนรูปให้เราแล้วนี่ไงครับ2.0 เมตร2เมตรดูดไม่2เมตรต่อไปนะ enter enter นะครับ enter 1ครั้งถ้าอีกครั้งนึงมันจะข้ามไป enter นะต่อไปช่วงคานสองครับสองช่วงเอาต่อก็ได้ทำสองช่วงทำสองครั้งแล้วกันรายการช่วงคานหนึ่งช่วงที่หนึ่งนะครับช่วงที่หนึ่งคานเรากว้างเท่าไหร่เมื่อกี้เราทำได้ไหมคานกว้างกี่เซนยี่สิบยี่สิบใส่หรือยี่สิบจะได้ยี่สิบก็ไปenter ก่อน enter ก่อน enter คานกว้าง20นะแล้ว enter จบนี่ลึกคานลึกเท่าไหร่40ก็ใส่40ลึกเลยแน่40ลึก40แล้วก็ enter เห็นไหมเขาใส่ถ้าไปนี้เขาใส่ให้เราละ20คูณ40แกทำเยอะไปหรอแกในรูปแล้วเห็นไหมแกให้สอนไหมแกทีนี้ก็เลื่อนเมาส์มาที่ก้อนข้อมูลตอนที่2เดี๋ยวยังไม่จบนะครับเลื่อนเมาส์มาที่นี่ที่รายการเพราะยังไม่ได้ใส่เสารับคลิกเข้าไป1คลิกก็รายการ1มันจะมี1 1ก็คือเลข1ที่หัวมันอันนี้คือเลข2 1กด1เข้าไปชื่อแนวคานกด enter อันนี้ไม่ต้องใส่กด enter ผ่านไปเลยกด1ให้นะเราจะดูว่าเสาเราเป็นแบบไหนนะครับกด enter ก่อน enter อีกทีนะ enter คุณ enter อีกที enter ผ่านไปพอหยุดก่อนนะดูนะเราดูนะมันจะมีตัวนี้ขึ้นมาเห็นตัวนี้นะตัวนี้เรามาดูที่นี่ดูรูปเราเห็นไหมรูปเราเป็นรูปแบบไหนสังเกตนะเดี๋ยวชี้ให้ดูนี่นะครับเห็นไหมนี่คือคานนะเพราะว่าคือเสาใช่ไหมไอ้เสาตัวนี้นี่ก็คือเสาเหมือนกันไม่ใช่เข้ามาเสามาต่อมาใช่ไหมต่อกันเลยใช่ไหมใครว่างเราก็ไม่งานเราอยู่แบบไหนมาดูที่เราคิดว่าเราอยู่แบบไหนมันจะมีแบบที่หนึ่งแบบที่สองแบบที่สามแบบที่สี่แบบที่สองที่สองสองเรากดเลขสองกดเลขสองปั๊บ enter enter มันจะไปที่บอกว่าจะกระพริบว่าเสาข้างบนเนี่ยเสาบนนี้เป็นรูปแล้วได้เห็นด้วยเสาเหนือคานคือเสาเหนือคานเสาตัวนี้กว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่25ครับ25เห็นเท่าไหร่ไม่สูงเท่าไหร่4 เมตรใส่ไม่ใช่ไม่ดีไอ้พี่อ่ะ4แล้วก็ enter ว่ามัน
อันนึงใช่ไหมบอกว่าไงกว้างบอกว่าไงกว้างเสาใต้คานกว้างเสาใต้คานคืออย่างนี้คือเสานี้ครับเสานี้คือตัวอย่างก็จะ25ข้อ25ข้อ25ได้ครับ25ก็ได้จำได้ไงจำได้คนละตัวไปเรื่อยนะถามว่าสูงเท่าไหร่ใช่ไหมก็สูงไปก็ใช่ก็มาแล้วก็เป็นหนึ่งเมตรต้องหนึ่งเมตรอยู่ใต้ดินสูงหนึ่งเมตรนะครับสูงหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรเป็นเทอร์หมดแล้วนะครับในใจเราอันนี้ก็เป็นจุดที่หนึ่งมันทำให้ละเห็นไหมมันเขียนรูปไปแล้วมันเขียนรูปไปให้แล้วนี่เหลือจุดที่สองแล้วก็กดสองอันนี้สองแล้วเอ็นเทอร์ชื่อแนวแกนแนวแกนตรงนี้ยังไม่ได้ใส่แนวแกนให้เรากดผ่านไปเลยเอ็นเทอร์ผ่านไปเลยนี่เอาแบบไหนแบบที่สองแบบที่สองตัวเลขสองเห็นแค่เหมือนเดิมกดเข้าไปเหมือนเดิมเลยจริงนะจริงนะเห็นแค่เอาไปเลยเหมือนเดิมกดเข้าไปเหมือนเดิมนี่คือ คิดไม่ไหวแล้วเอาใหม่โอเคก็ไม่ยังกดโอเคก่อนน้องจะต้องใช้กี่วันคลิกมาแล้วไหนบอกครับนะครับคลิกไปแล้วพร้อมกันนะเดี๋ยวนี้ข้อมูลที่ใครหมดแล้วจบแล้วแล้วสร้างรูปแล้วเพื่อใส่น้ำหนักลูกการเอาคลิกที่นี่ตอนนี้ไปกรุงเทพมีผมอยู่เอากล้องตัวนึงนะครับกล้องใหญ่ Panasonic คือเท่านั้นไปงานอสงเรื่องครับมันจะบอกว่าคานนี่นะเราโอเคเราเห็นว่าถูกต้องแล้วเราโอเคทีโอเคเราโอเคนะกดโอเคนะครับกดโอเคนะแล้วก็คลิกมาที่อันที่2แสดงผลทางจอภาพผมนี่แสดงผลมันจะมีความยาวของคานเห็นไหมนี่ลูกนี่ยาวคานอย่างนี้ลูกคานทางยาวนี่ลูกตัดคานนี่จะบอกว่าใส่เหล็กข้างบนเท่าไหร่ข้างล่างเท่าไหร่มันบอกให้หมดเลยคำนวณให้หมดทุกอย่างง่ายไหมล่ะจบนี่คือจบแล้วคานเราใส่ข้อมูลให้ถูกต้องแค่นั้นเองอ่ะให้บอลเดี๋ยวเราทำเสาอีกทำให้หมดเลยเจ็ดอันความห่างห่างอันละความห่างของช่องห่างอันละสิห่างอันละสิบเซนอย่างนี้เลยครับอันละนั่นเองอันละอันละอันละเท่าไหร่ยาวพี่เก่งหน่อยอันนี้คือจบแล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นอย่างอื่นขึ้นอีกแล้วทีนี้กดไปที่นะเดี๋ยวนะกดไปที่ exit กลับไปเมนูคานใช้เมาส์ใช้เมาส์ใช้เมาส์กลับไปเมนูคานกดคลิกหนึ่งไปเมนูคานนะครับข้างล่างอยู่ข้างล่างเมนูคานกดไปที่แฟ้มข้อมูลกดเลยกดเลยกดแฟ้มข้อมูลกดต่อฮะกดยังกดไปที่แฟ้มข้อมูลแล้วก็กดไปสุดท้ายไปที่กลับไปที่เมนูหลักกดคลิกหนึ่งกดถ้ามันถามว่า no หรือ yes ก็บอกว่า yes เลยมันจะขึ้นใหม่ใช่ไหมจะมีเสามีคานขึ้นมาใหม่ละทีเราก็เอาเสาปกเสาเสาเสาอะไรครับเสากดคลิกหนึ่งเสาจะมีสองอย่างเสาสี่เหลี่ยมเสากลมเราเสาอะไรสี่เหลี่ยม